ทั้งประเทศไม่เอาลูกกลั้นน้ำตาไม่อยู่ลูกสาวถูกต่อว่าข้ามประเทศเปิดบ้านของเปิ้ลอหัทยาที่ไม่เคยเห็นรับสารต่อตัวสรัญญูแม้จะไม่อยู่แล้วเปิ้ลอหัทยายังได้พูดถึงลูกหนุนและลูกหนังลูกสาวฝาแฝดของตัวและเปิ้ลที่ตอนนี้ลูกหนุนได้ก้าวเข้าสู่วงการแสดงเพิ่งถ่ายละครเรื่องแรกของช่อง Work Point จบไปซึ่งคนนี้ตามรอยพ่อคงคิดอยู่แล้วว่าเขาเป็นคนใหม่เพิ่งจะมาเล่นเรื่องแรกก็ตั้งใจแล้วบทก็ไม่ได้ง่ายเลยส่วนลูกหนังด้านเปิ้ลก็ว่าเหลืออีก2วิชาก็จบก็คงจะสอบที่เกาหลีให้จบตอนนี้เขาเหลือเรียนอีก2วิชาเอาให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจเพราะที่ผ่านมาลูกหนังก็ได้มีการเขียนเพลงให้กับวงดังกล่าวแผนต่อไปของลูกหนังศรีตลาก็คงจะดูลูกหนังอาจจะเป็นอีกแบบนึงเขาอาจจะบอบช้ำกับเรื่องที่ตัวเองเจอแล้วก็คิดว่าไม่อยากให้ตัวเองไปสร้างความหนักใจให้กับทีมงานหรือว่าเพื่อนร่วมทีมเขาก็เลยคิดว่าเอาตัวเขาเองออกมาก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทั้งยังเล่าด้วยว่าตอนตัดสินใจออกจากวงที่เกาหลีลูกก็ใช้เวลาอยู่นานในการตัดสินใจซึ่งเป็นสิ่งที่หนักสำหรับเด็กคนนึงเลยแต่ก็เคารพการตัดสินของเขาเขาบอกอยากหยุดอยากอยู่นิ่งๆก่อนเพื่อให้คนอื่นเขาได้ไปต่อถ้าเกิดตัวเขาเองทำให้คนอื่นหนักใจแต่จริงๆแล้วก็เคารพการตัดสินใจของเขานะเปิ้ลยังยอมรับอีกว่าตอนเจอดราม่าลูกได้โทรมาระบายร้องไห้เยอะมากเพราะเขาเครียดซึ่งจริงๆแล้วเขาเจอเรื่องหนักตั้งแต่ตอนซ้อมแต่มาหนักสุดก็ตอนที่เจอเรื่องนี้ความรู้สึกของลูกหนังณปัจจุบันลึกๆไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าน่าจะยังไม่น่า 100% ก็คิดว่าเขาคงมองแนวทางว่าเขาจะเอายังไงต่อไปกับชีวิตของเขาแล้วก็มีหลายๆคนให้แง่คิดให้มุมมองในการใช้ชีวิตเปิ้ลอหัทยายังยอมรับอีกว่าก็มีกลัวบ้างเรื่องที่เกิดขึ้นจะเป็นปมทำให้ลูกหนังไม่กล้ารับงานในวงการบันเทิงแต่ก็บอกลูกไปแล้วว่าต้องยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดที่ผ่านมาก็ให้กำลังใจลูกซึ่งเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรต้องนั่งคุยกันนานต้องอธิบายกันยาวนานแล้วก็ต้องฟังเขาด้วยเพราะเขาก็เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดอีกแบบนึงก็ต้องฟังเขาเปิ้ลอหัทยามาเผยชีวิตครอบครัว25ปีกับอดีตพระเอกดังตั๊วสรัญญูบ้านเกิดของตั๊วสรัญญูอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามโดยบ้านเกิดของตั๊วซึ่งเป็นบ้านไม้เรือนไทย2ชั้นใต้ถุนสูงอยู่ริมคลองบางน้อยบรรยากาศร่มรื่นในสวนผลไม้ผสมผสานแม้จะปล่อยร้างไม่มีคนอยู่อาศัยแต่สภาพบ้านก็มีการปรับปรุงซ่อมแซมจนแข็งแรงโดยเพื่อนบ้านได้เผยความสัมพันธ์ว่าตนกับตั๊วเป็นลูกพี่ลูกน้องเกิดปีเดียวกันในส่วนของบริษัทสามัญการละครที่ผลิตผลงานการละครของพี่ตั๊วนั้นตอนนี้ก็ยังคงดำเนินกิจการอยู่เพียงแต่ต้องหาผู้จัดละครหรือผู้กำกับมานั่งแท่นคุมงานต่างๆเพื่อให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ยืนยันไม่ปิดบริษัทแน่แม้จะไม่มีพี่ตั๊ว